เริ่ม Integrated Conference นะครับประจำเดือนเมษายนนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่อง Item Analysis นะครับการวิเคราะห์ข้อสอบครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เชิดศักดิ์ไอระมณีรัตน์นะครับอาจารย์ก็ประจำอยู่ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอาจารย์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วก็จบบอร์ดศัลยกรรมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็อาจารย์ยังจบบอร์ด Family Medicine ด้วยนะครับอาจารย์จบ Master of Health Professional Education Program นะครับที่ Illinois Chicago แล้วก็ยังจบ PhD ด้าน Education Psychology ที่ Illinois Chicago ด้วยตอนนี้อาจารย์ก็ทำงานด้านการศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ยังเป็นไดเรคเตอร์ของศูนย์ชีนะครับที่ศิริราชด้วยครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางภาควิชาสังคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดโอกาสให้ผมมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายจากทางทีมที่เชิญมาก็คืออาจารย์อยากจะรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับหรือเราเรียกว่า item analysis ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่สําคัญในทางการจัดการกันก็เรามีเวลากันประมาณสัก1 ชั่วโมงนะครับก็เปิดรูปแบบเป็น interactive lecture ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันทางออนไลน์แต่เราจะสามารถสื่อสารกันได้แล้วผมจะพยายามมีคำถามมีกิจกรรมให้อาจารย์ได้เข้าใจกับวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นอย่างดีนะครับก็ผมมีการทำงาน2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็ทำงานที่หน่วยสารลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานดูแลการศึกษาดังนั้นผมก็จะเอาความรู้ทางการศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริบททางศัลยกรรมซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์พยายามจะทําอยู่ก็ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์มีปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบริบททางศัลยกรรมอาจารย์ก็สามารถเรียนรู้ได้หมดก็เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะคุยถึงการวิเคราะห์ข้อสอบมันเป็นกระบวนการทางสถิติครับอาจารย์เป็นวิธีการทางตัวเลขครับที่อาศัยข้อมูลที่เราได้จากการทําแบบทดสอบซึ่งมักจะเป็นข้อสอบข้อเขียนครับแต่ว่าเราก็สามารถวิเคราะห์ข้อสอบปฏิบัติได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลก่อนแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อจะให้เรารู้คุณสมบัติเกี่ยวกับข้อสอบว่าข้อสอบเรายากข้อสอบเราง่ายข้อสอบเราดีข้อสอบไม่ดีนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะคุยกับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ข้อสอบหลายข้อเราเรียกว่า item analysis โดยจะเริ่มจากโมเดลของการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งชุดข้อสอบแล้วพออาจารย์เข้าใจกระบวนการข้อสอบปรนัยแล้วเนี่ยเราก็จะขยายผลไปที่การวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มอัตนัยประยุกต์แล้วก็ข้อสอบออสกี้ซึ่งเป็นการสอบที่อาจารย์ใช้บ่อยพอสมควรแล้วเราก็จะพูดว่าจากหลักการดังกล่าวเนี่ยเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างแล้วเรามีข้อจํากัดยังไงบ้างระหว่างที่ผมบรรยายอาจารย์มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรอาจารย์สามารถสอบถามกดไมโครโฟนถามได้เลยนะครับเรายินดีตอบทุกประเด็นนะครับคราวนี้เราจะเริ่มจากโมเดลการวิเคราะห์ข้อสอบที่ง่ายที่สุดก็คือการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยนะครับข้อสอบปรนัยเนี่ยเวลาเราสอบเสร็จปุ๊บเราได้ข้อมูลมาเราจะเอาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อสอบมามันจะมีสถิติออกมาสองกลุ่มสถิติกลุ่มแรกเราเรียกว่า item statistics หรือสถิติรายข้อนะครับแต่ละข้อจะมีสถิติกลุ่มนี้ออกมาอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า test statistics test ก็คือชุดข้อสอบชุดข้อสอบ1 ชุดก็จะมีสถิติเหล่านี้ออกมา1 ชุดนะครับเรามาดูที่ item statistics ก่อนนะครับอาจารย์การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเนี่ยในเทคนิคเราเรียกว่า classical นะครับก็คือเทคนิคแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะวิเคราะห์ข้อสอบในรายข้อเนี่ยดู3 องค์ประกอบก็คือความยากง่ายความสามารถในการจำแนกแล้วก็การทำงานของตัวรวมนะครับอันนี้ผมไปที่ item statistics ก่อนนะครับอาจารย์อันที่1คือเราดูความยากง่ายวิธีการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดของเรื่องความยากง่ายก็คือดูสัดส่วนของคนที่ตอบข้อสอบถูกนะครับสูตรก็เป็นสูตรง่ายๆตามที่อาจารย์เห็นบนหน้าจอครับก็คือเราดูว่าคนที่ตอบข้อสอบถูกกี่คนหารด้วยคนที่ตอบข้อสอบข้อนั้นทั้งหมดนะครับ
เน็ตว่าส่วนไอ้ตัวหารเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเท่ากันในข้อสอบชุดเดียวกันก็ได้ถ้าข้อสอบชุดนั้นบังเอิญมีคนบางคนทําข้อสอบบางข้อบางคนไม่ทําข้อสอบบางข้อบางทีอาจจะมีตัวหารที่แตกต่างกันในแต่ละข้อในชุดข้อสอบเดียวกันก็ได้ในแง่ของความยากง่ายของข้อสอบเนี่ยถ้าเราต้องการ maximize ข้อมูลที่เราได้จากผู้เข้าสอบนะครับส่วนใหญ่เราจะ target ไปที่ความยากง่ายประมาณ0.45ถึง0.75นี่เป็นไอเดียที่เราสามารถ maximize information ที่ได้ถ้าข้อสอบง่ายกว่านี้นิดนึงหรือยากกว่านี้นิดนึงก็ยังพอยอมรับได้ครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ข้อสอบเนี่ยมีความยากมากๆนะครับโดยทั่วไปก็คือตำราจะบอกว่าต่ำกว่า0.24ก็คือคนน้อยกว่า25%นั้นตอบข้อสอบข้อนี้มีปัญหานะครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดข้อสอบมันง่ายมากใกล้มากสุดๆตำราก็บอกว่าถ้าเกิดมันคนตอบข้อสอบถูกประมาณ92%หรือมากกว่าครับอันนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันข้อสอบที่ยากเกินไปมีปัญหารุนแรงกว่าข้อสอบที่ง่ายเกินข้อสอบที่ยากเกินไปเป็นไปได้ว่าเนื้อหานั้นอาจจะการเรียนการสอนมีปัญหาหรือเนื้อหาข้อสอบข้อนี้เองมีความกำกวมหรือการเฉลยไม่ถูกต้องในขณะที่ข้อสอบที่ง่ายเกินไปข้อสอบที่ง่ายเกินไปก็จริงๆก็คงเฉลยไม่ผิดนักเรียนเรียนรู้เรื่องนั้นดีแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือเราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการแยกแยะผู้เข้าสอบไม่ค่อยมากนักสมมุติถ้าเกิดสอบไปแล้วปุ๊บมีคนตอบข้อสอบถูก99%เนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเหมือนกับแจกคะแนนนักเรียนฟรีทุกคนคนละ1 แต้มเป็นต้นดังนั้นข้อสอบที่ง่ายเกินไปมากๆเนี่ยมีได้บ้างนะครับอาจารย์แต่ว่ามีเยอะมากๆเนี่ยอาจจะทําให้เราได้ข้อมูลไม่ค่อยได้เยอะมากนักสถิติถัดไปที่เราดูในการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อก็คือความสามารถในการจําแนกหรือเรียกว่า item discrimination นะครับความสามารถในการจําแนกเราใช้สถิติที่เรียกว่า point by serial correlation หลักการมันก็คือ correlation แหละครับอาจารย์เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง2 ตัวแปรโดยตัวแปรหนึ่งมันคือคะแนนรวมนะครับตัวแปรหนึ่งคือคะแนนของข้อสอบข้อนั้นที่เราใช้คำว่า point by serial ก็คือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น dichotomous ก็คือมีแค่ถูกกับผิด0 กับ 1กับตัวแปรที่เป็น continuous ก็คือคะแนนรวมนะครับซึ่งสูตรถ้าอาจารย์ดูตามหน้าจอจะพบว่าสูตรก็ไม่ยากเลยครับแต่อาจารย์สามารถเขียนสูตรนี้ง่ายๆใส่ตาราง Excel ก็สามารถหาค่าได้ใช้แค่คะแนนเฉลี่ยของคนตอบข้อสอบถูกคะแนนเฉลี่ยคนตอบข้อสอบไม่ถูกสัดส่วนของคนตอบข้อสอบถูกต่อคนตอบข้อสอบไม่ถูกนี่ก็ทําได้ไม่ยากครับอาจารย์หลักการของการแปลผล point by serial correlation ก็เหมือน correlation ทั่วไปครับอาจารย์ค่ามันก็จะติดตั้งแต่ติดลบ1จนถึงบวก1ถ้าติดลบหมายถึงว่าถ้าเกิดตอบข้อสอบข้อนี้ถูกคะแนนรวมต่ําตอบข้อสอบข้อนี้ผิดคะแนนรวมสูงซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการค่า point by serial correlation ที่เป็นบวกเป็นบวกหมายถึงตอบข้อสอบข้อนี้ถูกได้คะแนนรวมสูงตอบข้อสอบข้อนี้ผิดคะแนนรวมต่ำนะครับดังนั้นสถิติpoint by serial point by serial correlation เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาจารย์เจอค่ามันติดลบต่ำกว่าศูนย์เนี่ยเราอยากให้อาจารย์ทบทวนนิดหนึ่งว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าข้อสอบข้อนี้มันอาจจะวัดอะไรแปลกๆที่ไม่เหมือนข้อสอบข้ออื่นข้อสอบข้อนี้อาจจะเฉลยผิดข้อสอบข้อนี้อาจจะมีความกำกวมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับทำให้มันไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ได้จากข้ออื่นๆในข้อสอบชุดเดียวกันนอกจากการที่เราดูความยากง่ายความสามารถในการจําแนกแล้วสิ่งที่เราดูถัดไปในการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยก็คือการทํางานของตัวรวมนะครับอาจารย์การทํางานของตัวรวมเราเรียกว่า distractor ในอันนี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการสอบนะในการสอบสเกลใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมอนิเตอร์distractor function จาก2 ปัจจัยได้แก่อันที่1จำนวนคนเลือกตัวรวมนั้นๆตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจะเซตไว้ที่5%หมายความว่าถ้ามีคนมาเลือกตัวรวมนั้นเนี่ยน้อยกว่า5%แสดงว่ามันทำงานไม่ค่อยดีอย่างไรก็ตามตัวเลข5%เนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้จากการสอบเรียกว่า large scale แต่ว่าในการสอบสมมติถ้าเกิดการสอบสเกลเล็กกว่านั้นเช่นอาจารย์สอบ resident ในโปรแกรมอาจารย์มีจำนวนไม่กี่สิบคนเนี้ยครับอาจารย์เช่นอาจจะสอบ30 คนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับว่าบางทีจะไปริชตัวเลข5%ในการสอบ1 ครั้งบางทีอาจจะไม่ได้
ดังนั้นในสเกลเล็กๆผมเองก็มีแนวโน้มจะยืดหยุ่นมากขึ้นถ้าการสอบคนกลุ่มเล็กๆอาจารย์อาจจะเซตไว้ที่ประมาณสัก3%นะครับคุณสมบัติที่สองของ functioning distractor ก็คือว่า functioning distractor เนี่ยควรจะมีค่า negative point by serial correlation หมายถึงมาเลือกตัวรวงนั้นเนี่ยคะแนนรวมควรต่ำถ้าไม่เลือกตัวรวงนั้นเนี่ยคะแนนรวมควรสูงถ้าตัวเลือกใดตัวรวงใดนะครับอาจารย์ถ้าตัวรวงใดเนี่ยมี positive point by serial correlation หมายถึงว่าคนเลือกตัวรวงอ่ะเราเฉลยว่ามันผิดนะแต่ว่าคะแนนรวมเขาสูงอันนี้ตัวรวงนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ถูกก็ได้หมายความว่าข้อสอบข้อนั้นของอาจารย์อาจจะมีคําตอบที่ถูกมากกว่าหนึ่งคำตอบหรือข้อสอบข้อนั้นอาจจะเฉลยผิดอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเนื้อหาข้อสอบประกอบด้วยครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องดูในการดู distractor ฟังดูจำนวนคนเลือกว่ามีคนเลือกเยอะขนาดไหนถ้า distracting เอ้ย distractor ตัวนั้นเนี่ยมีฟังก์ชันที่ดีเนี่ยเราควรจะเห็นคนเลือกอย่างน้อยๆก็สัก3%ขึ้นไปนะครับในการสอบสเกลเล็กหรือ5%ในการสอบสเกลใหญ่แล้วอันที่สองคือตัวรวมตัวนั้นควรจะมีค่า negative point by serial correlation อันนี้เวลาเราเอาหลักการที่ผมบอกอาจารย์สามอย่างเนี่ยมาทำในทาง practical เราก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปโปรแกรมก็จะวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลออกมาอันนี้ผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์เอาท์พุตจากโปรแกรมฟรีแวร์ที่รันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับจากอันนี้ก็เป็นการรายงานผลอย่างง่ายนะครับจากมีข้อมูลเยอะนิดนึงแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะทําให้เราเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นก็ข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบแต่เขาก็จะเรียกว่าข้อสอบข้อที่148เขาเฉลยไว้ว่าคําตอบที่ถูกเป็นข้อสองนะครับอันที่หนึ่งเราดูอะไรครับเราดูความยากง่ายความยากง่ายได้ p เท่ากับ0.65นะครับเป็นค่าความยากง่ายที่เราเรียกว่าเหมาะสมใช่ไหมครับอยู่ระหว่าง0.45ถึง0.75อันที่สองเราดูความสามารถในการจับแนกอาจารย์จะเห็นค่า point by serial correlation ครับอาจารย์ในที่นี้รายงานเป็น0.1ครับ0.1ก็เป็นค่าบวกเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์ถัดไปนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันมี distractor ในที่นี้รายงาน distractor มีตัวเลือกทั้งหมด5ตัวเลือกคือ1 2 3 4 5ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้ใน5ตัวเลือกเนี่ยเราเขาก็เลเบลว่ามีคนเลือกตัวเลือกแต่ละตัวเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ในที่นี้มีคนเลือกตัวเลือกที่1เนี่ย4คนตัวเลือกที่2ซึ่งเขาเลเบลเป็นคําสอบที่ถูกเลือก158คนตัวเลือกที่3มีคนเลือก17คนตัวเลือกที่4มีคนเลือก58คนตามลําดับจากจำนวนคนสอบทั้งหมด242คนนะครับคะแนนเฉลี่ยมีตามนี้นะครับอาจารย์ว่าคนเลือก4คนเนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่77.25แล้วก็ไล่ไปตามลําดับอันดับหนึ่งเราดูค่า p-value ครับอาจารย์0.65เนี่ยก็ได้จาก158คนจาก242คนก็คือคิดเป็น65%ครับก็เลยได้0.65คราวนี้ในแง่ของตัวรวงนะครับอาจารย์ในที่เนี้ยคนเลือกตัวรวงเนี้ย4คนจาก242คนคิดแล้วได้2%น้อยไปนิดนึงนะครับอาจารย์นี่มีคนเลือก7% 24% 2%พอไปเรียวจันพบว่าอันนี้มันติดลบอันนี้เป็นบวกติดลบติดลบติดลบถ้าเราพูดถึง distractor functionality เนี่ยเราจะได้ว่าตัวเลือกตัวรวมที่1 3 4 5เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีค่า point Bayesian ติดลบหมดเลยดังนั้นในครเรียเรื่องของ point Bayesian เนี่ยน่าจะโอเคแต่จะมีปัญหานิดนึงที่คนเลือกตัวรวมที่1กับตัวลงที่5เนี่ยที่อาจจะน้อยไปนิดนึงอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาข้อสอบข้อนี้ได้นะครับแต่โดยรวมคุณสมบัติข้อสอบข้อนี้คือความยากง่ายเหมาะสมความสามารถในการจําแนกก็ไม่ได้แย่เกินไปผมยกตัวอย่างถัดไปนะครับจากข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบข้อที่145นะครับอาจารย์เขาเฉลยว่าคําตอบที่ถูกคือคําตอบข้อที่3ค่า p value 0.79เรียกว่าความยากง่ายถือว่าใช้ได้นะครับอาจารย์ออกมานอกช่วง0.45 0.75เล็กน้อยแต่จริงๆแล้ว0.79ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าโอเคนะไม่ได้ง่ายจนเกินกว่าที่เราอยากจะยอมรับได้ค่า point by serial ได้0.34เป็นค่าที่ดีนะครับเป็นค่าบวกและบวกค่อนข้างเยอะด้วย distractor เหมือนเดิมนะครับอาจารย์จำนวนคนเลือกแต่ละตัวเลือกเป็นเท่าไหร่จากทั้งหมด242คนถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้3% 11% 79% 4%ตามลำดับ
แล้วก็ค่าพอยต์ไบเซียลล้วนติดลบในตัวรวมทุกตัวร่วมตัวเลือกนะครับอาจารย์ดังนั้นหมายความว่าข้อเนี้ยสถิติออกไปทางค่อนข้างโอเคนะครับในแง่ของ item statistic ความยากง่ายเหมาะสมความสามารถในการจําแนกดีตัวรวมทุกตัวรวมทําหน้าที่อย่างที่มันควรจะทผมยกตัวอย่างถัดไปนะครับอาจารย์ตัวอย่างที่สามนะครับอาจารย์ ข้อนี้การจะเริ่มเห็นปัญหาอันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ว่าความยากง่ายเนี่ยได้0.1ถือว่าน้อยนะครับอาจารย์คนสอบ100 คนตอบถูก14 คนก็ค่อนข้างน้อยพอยต์ไบซิเลียลได้0.14แต่ว่ายังเป็นความสามารถในการจำแนกยังมีค่าเป็นบวกหรือว่ายังใช้ได้อยู่คราวนี้เรามาลองดูสิครับว่าทำไมข้อสอบข้อนี้มันยากผิดปกติกว่าที่เราคาดหวังว่าควรจะเป็นครับอาจารย์เราก็มาดูว่าเขาเฉลยคําตอบที่ถูกคือคําตอบข้อที่สองแต่มีคนเลือกคําตอบข้อที่สองเนี่ยแค่33 คนจาก242 คนเขาคิดไปแค่14%แล้วคนไปเลือกข้ออะไรเยอะครับอาจารย์คนไปเลือกข้อสี่เยอะครับอาจารย์ข้อสี่เนี่ย133 คนนะครับก็คิดเป็น55%เนี่ยเขาเลือกคําตอบที่สี่ซะเยอะเลยรองลงมาคือคําตอบข้อที่ห้าคนเลือก19%นะครับอาจารย์ซึ่งถ้าเรามาดูคะแนนเฉลี่ยนะครับอาจารย์ถึงแม้คําตอบข้อที่สองซึ่งเราเฉลยว่าถูกเนี่ยมีคนเลือกน้อยแต่คะแนนเฉลี่ยของเขายังสูงกว่ากลุ่มอื่นเราจะเห็นว่าเขาได้87.52ในขณะที่คนเลือกเยอะๆเนี่ย133 คนที่เลือกคําตอบที่สี่เนี่ยคะแนนเฉลี่ยก็อยู่ที่84.3จึงเป็นเหตุให้ค่าพอยต์ไบเซียลของข้อเนี่ยยังเป็นบวกค่อนข้างเยอะอยู่0.4มีตัวดูการทํางานของตัวรวม distractor เนี่ยเราจะพบว่าตัวรวมแต่ละตัวเนี่ยมีเป็นจำนวนคนเลือก3% 9% 55% 19%ตามลำดับดังนั้นมันไม่มีตัวรวมตัวไหนที่ทํางานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ว่าอาจจะมีตัวรวมเนี่ยตัวรวมที่สี่ที่รู้สึกว่าทํางานมากจังเลยมีคนเลือกเยอะเยอะกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเรามาดูพอยต์ไบซีเรียลบ้างเราจะพบว่าพอยต์ไบซีเรียลเนี่ยค่าที่เราต้องการก็คือค่าของข้อที่สองเนี่ยได้0.14เป็นบวกนะครับแต่ค่าของข้ออื่นเนี่ยมันก็มีค่าที่เป็นลบ2 ข้อคือข้อสามกับข้อห้าแต่มันมีข้อสี่กับข้อหนึ่งเนี่ยค่าเป็นบวกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาจารย์เจอค่าพอยต์ไบซีเรียลของตัวรวมเป็นบวกเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ดูถัดไปคือดูเทียบับค่าพอยต์ไบซีเรียลของคําตอบที่ถูกที่สุดที่เราเฉลยไว้ในกรณีเนี้ยค่าพอยต์ไบซีเรียลของคําตอบที่หนึ่งกับคําตอบที่สี่ถึงแม้มันจะเป็นบวกแต่มันเป็นบวกน้อยครับอาจารย์มันบวกแค่0.03 0.05ในขณะที่คําตอบที่สองที่เราเฉลยไว้เนี่ยมันเป็นบวกถึง0.1นั่นหมายความว่าคนเก่งๆเนี่ยก็ยังเลือกคําตอบที่ถูกครับอาจารย์คำตอบที่หนึ่งกับคําตอบที่สี่ลวงคนไปเลือกบ้างแต่เป็นคนที่มีความสามารถน้อยกว่าที่คนที่เลือกคําตอบที่ถูกนะครับนั่นหมายความว่าข้อนี้ก็ยากครับอาจารย์แต่ว่ามีแนวโน้มว่ามันจะยากอย่างถูกต้องคงไม่ได้เฉลยผิดอะไรคนเก่งก็ตอบถูกคนที่อาจจะเก่งน้อยกว่าก็ไปเลือกตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์ข้อนี้อาจจะเป็นลักษณะข้อสอบที่เอาไว้จับช้างเผือกอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไม่อยากเห็นข้อสอบพวกนี้เยอะนะครับอาจารย์แต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงน่าจะเฉลยไม่ผิดเพราะว่าคนเก่งยังตอบคำตอบที่ถูกต้อง ผมมาตัวอย่างถัดไปนะครับอาจารย์ข้อนี้ถ้าเกิดเราดูความยากง่ายนะครับอาจารย์ เราจะพบว่าความยากง่ายได้0.73 key value 0.73ครับถือว่าดีนะครับอาจารย์อันนี้ปัญหาอยู่ที่ point ratio ติดลบอันนี้คือความสามารถในการจำแนกมีปัญหาค่าติดลบอาจารย์มาดู distractor บ้างอาจารย์ว่า distractor เนี่ยมีปัญหาชัดเจนเลยครับอาจารย์ว่าข้อสอบเนี้ยมี5 ตัวเลือกแต่จะเห็นเลยว่ามันฟังก์ชันแค่2 ตัวเลือกก็คือตัวเลือกที่สามกับตัวเลือกที่ห้าซึ่งตัวเลือกที่สามคือคําตอบที่ถูก ตัวเลือกที่ห้าเนี่ยคือคําตอบที่ผิดตัวเลือกที่หนึ่งสองและสี่เนี่ยเรียกว่าไม่ทํางานมีคนเลือก0 คนถึง 1 คนน้อยมากนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้เหมือนกับมีตัวเลือกตัวเลือกที่สามกับห้าแล้วเราพบว่าคนเลือกตัวเลือกที่สามถึงแม้จะมีจำนวนเยอะกว่านะครับอาจารย์ โทษครับอาจารย์ย้อนสไลด์กลับ คนเลือกตัวเลือกที่สามเนี่ยถึงแม้จะมีจํานวนเยอะกว่านะครับอาจารย์คะแนนเฉลี่ยเนี่ยเขาค่อนข้างต่ำครับอาจารย์83.74ครับ
เมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ห้าซึ่งเราไม่ได้เฉลยนะครับตัวเลือกที่ห้าเป็นคำตอบที่เราเฉลยว่าผิดเนี่ยแต่คนเก่งกว่าเลือกครับคะแนนเฉลี่ยที่84.92จึงเป็นเหตุให้ข้อเนี้ยค่าพอยต์วิเซลจึงติดลบข้อนี้ถ้าเกิดอาจารย์เจออาจารย์ควรจะมีข้อสอบมาดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมข้อสามที่เราเฉลยว่าเป็นคำตอบที่แต่คนเก่งๆมาคนเก่งๆไม่มาเลือกคนเก่งๆกลับไปเลือกคำตอบที่เราเฉลยว่าไม่ถูกต้องสถิติของข้อนี้ก็ชี้บอกว่าเราควรจะมีข้อสอบมาดูว่าถึงจุดนี้ผมพักและเปิดโอกาสให้อาจารย์ถามคำถามมีอะไรที่อาจารย์ติดใจสงสัยไหมครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อถ้าอาจารย์ไม่ติดใจสงสัยนะครับผมจะขออนุญาตนำเข้าสู่แบบฝึกหัดที่จะให้อาจารย์ลองทําเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของอาจารย์เรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อนะครับผมชี้แจงเรื่องของเอาท์พุตของการรายงานผลเล็กเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่หาได้ไม่ยากในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าคราวนี้อาจารย์จะเห็นว่าตัวเลขมันเยอะครับอาจารย์แล้วเวลาเราดูข้อสอบพร้อมๆกันจํานวนสัก300ข้ออะไรเงี้ยเราจะตาลายเราเลยพยายามพัฒนาโปรแกรมของเราเองที่คณะแพทยศาสตร์และพยาบาลเป็นการรายงานผลที่กระชับขึ้นคราวนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเพราะว่าเดี๋ยวจะให้การทำแบบฝึกหัดจากเอาท์พุตของการวิเคราะห์ข้อสอบที่ศิริราชทำนะครับข้อสอบข้อเนี้ยอันแรกที่เราดูคือความยากง่ายใช่ไหมอาจารย์เราจะพบว่าความยากง่าย p-value เราก็จะรายงานตรงนี้ได้0.64เป็นค่าที่โอเคใช่ไหมอาจารย์หรือว่าความยากง่ายเหมาะสม RTBI ก็คือ point by serial index นะครับก็คือค่า discrimination ในที่นี้เราได้0.23เป็นค่าบวกถือว่าโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเลือกบ้างครับตัวเลือกเราเลเบลเป็นอักษร A B C D และ E เราทำดอกจันไว้ที่ตัวเลือก D แปลว่าเราเฉลยว่า D เป็นคำตอบที่ถูกต้องอันที่หนึ่งเราดูว่ามีคนเลือกกี่เปอร์เซ็นต์แต่เพราะว่าตัวเลือกที่หนึ่งมีคนเลือก6.98% 5.08% 8.57%แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับอาจารย์ถัดไปเราดู point by serial ของตัวเลือกแต่ละตัว point by serial ของตัวเลือกตัว A เนี่ย0.02อันนี้ติดลบ0.18ติดลบ0.17 0.23และลบ0.07ตามลำดับจากข้อมูลเท่านี้อาจารย์ก็สามารถรายงานคุณสมบัติของข้อสอบทั้ง3อย่างได้แง่ของความยากง่ายความสามารถในการจำแนกแล้วก็ risk factor functionality นะครับอาจารย์คราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์เข้าใจ output ของเราเนี่ย output ที่เราจะเวลาเรารายงานเราก็รายงานหน้าหนึ่งก็จะมีประมาณสัก18ข้อครับอาจารย์ก็จะออกมาหน้าตาคล้ายๆนี้นะครับอาจารย์คราวนี้ผมจะให้อาจารย์ทำแบบฝึกหัดครับอาจารย์ใน handout ที่อาจารย์ได้ไปครับอาจารย์จะมีผลการวิเคราะห์ข้อสอบอยู่ชุดหนึ่งนะครับอาจารย์ผมดึงข้อสอบมา72ข้อผมอยากให้อาจารย์ช่วยดูนะครับอาจารย์ว่าข้อสอบที่มีปัญหามากสุดเนี่ย3ข้อเนี่ยคือข้ออะไรไฟล์หน้าตาที่การจะดูนะหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับจะเป็น PDF ไฟล์ที่ว่า IA exercise นะครับอาจารย์ไฟล์ชื่อ IA exercise PDF มันจะเป็นตารางหน้าตาคล้ายๆที่ผมให้การดูตะเกียะแล้วมันก็เรียงหน้าติดกันจำนวนนะครับมันจะไฟล์ชื่อ IA exercise 1นะครับมันจะมีข้อสอบอยู่ทั้งหมด72ข้อนะครับอาจารย์เลื่อนดูได้นะครับผมอยากให้อาจารย์ลองพิกอัพข้อสอบที่อาจารย์รู้สึกว่ามีปัญหามากที่สุดที่อาจารย์อยากหยิบข้อสอบมาดูเนี่ยจํานวน3ข้อให้อาจารย์เลือกนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมให้เวลาอาจารย์ทำประมาณสัก5 นาทีอาจารย์ได้คําตอบที่ถูกใจในใจแล้วเนี่ยอาจารย์พิมพ์มาในแชทบ็อกซ์แต่อาจารย์อย่าเพิ่งกด enter นะครับเดี๋ยวมีคนเลือกมีคนลอกคําตอบเราอาจารย์พิมพ์ตัวเลข3ตัวกันเช่นแต่บอกว่าข้อสอบที่มีปัญหาคือข้อ18 36 48อาจารย์ก็พิมพ์ไว้18คอมมา36คอมมา48อย่าเพิ่งกด enter เดี๋ยวรอกด enter พร้อมกันนะครับเราจะได้ดูว่าทุกคนเข้าใจตรงกันพร้อมๆกันนะครับอาจารย์อาจารย์ได้ไฟล์แล้วอาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์ทำได้เลยนะครับอาจารย์ดูไปเรื่อยๆข้อไหนที่อาจารย์เพราะว่ามีประเด็นปัญหามากสุดนะครับอาจารย์3ข้อนะครับอาจารย์พิมพ์ไว้ในแชทบ็อกซ์นะครับแล้วเดี๋ยวเรากด enter พร้อมกันเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์ทำประมาณสัก4 ถึง 5 นาทีนะครับ
ับก็เดี๋ยวผมให้เวลาอาจารย์ทำอีกประมาณสัก30 วินาทีนะครับอาจารย์แล้วอาจารย์พิมพ์เลขของข้อที่อาจารย์คิดว่ามีปัญหามากที่สุด3 ข้อนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเพิ่งกด Enter นะครับเดี๋ยวเรากด Enter ถ้าอาจารย์พิมพ์คำตอบเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กด Enter กด Return ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจารย์เลือกข้อสอบข้อไหนบ้างได้เลยครับโอเคตอนนี้มีคนตอบมา2 ท่านนะครับก็ตัวเลขที่อาจารย์เสนอมาก็จะมี16 23 37 48แล้วก็68นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมมาลองดูข้อที่การเลือกกันมานะครับอาจารย์ข้อที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือข้อ16นะครับอาจารย์ข้อ16อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่า16นั้นน่าจะมีปัญหาจริงเพราะว่า e-value ค่อนข้างต่ำมีคนตอบถูกเพียง9%พอยเป็นเสียติดลบแต่เพียงลบเล็กน้อยนะครับแต่ลบ0.03ว่าประเด็นหลักๆมันน่าจะอยู่ที่ความยากว่ามันยากค่อนข้างมากยากค่อนข้างมากข้อสอบข้อนี้เขาเฉลยว่าเป็นข้อ E นะครับข้อ E เนี่ยแต่ว่าคนตอบแค่8.6%เท่านั้นเองในขณะคนเลือกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเลือกข้อ B boy ซึ่งมีถึง70.08%นะครับอาจารย์โอเคคราวนี้ข้อถัดไปที่จะเลือกมาข้อ23จริงข้อ23นี่ผมเห็นด้วยอย่างมากข้อ23เป็นข้อที่มีปัญหาถือว่ารุนแรงมากเพราะว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีคนตอบถูกเลยนะครับ p-value รายงานเป็น0%นะครับจริงๆแล้วมันมีคนตอบถูก1 คนจาก 200 กว่าคนมัน0.4%นะครับมันถือว่ายากมากจนผมเชื่อว่าน่าจะเฉลยผิดด้วยซ้ำน่าจะเฉลยผิดด้วยซ้ำคือเราต้องเข้าใจว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเป็นคนที่เราเลือกมาแล้วนะครับว่าเขาเก่งระดับหนึ่งเราสอนเขาอย่างดีเขาตั้งใจอ่านหนังสือมาอย่างดีเตรียมตัวมาเข้าสอบอย่างดีการที่คนตอบผิดสัก99%อะไรเงี้ยมัน unlikely นะครับว่าข้อสอบมันจะเฉลยมันจะไม่มีปัญหามันคงมีปัญหาในบางอย่างไม่คนจํานวนมากเนี่ยเลือกคําตอบที่ไม่ถูกต้องนั้นข้อ23เนี่ยควรจะเป็นข้อสอบที่หยิบมาดูแน่นอนนะครับอาจารย์ไม่ต้องสงสัยอะไรยังไงก็ต้องถัดไปที่จะเลือกคือข้อ37ครับ37โอเคข้อนี้ถ้าผมดูก็คือว่ามันก็ปัญหาก็ไม่รุนแรงเท่ากับ2 ข้อแรกนะครับเพราะว่าความยากง่ายมัน0.29มันก็ไม่ได้ยากมากเกินไปถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเท่า2 ข้อแรกถ้าพอยต์วิเชียลติดลบก็ลบเพียงเล็กน้อยลบ0.02ถือว่าไม่ได้รุนแรงเลยงั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเองก็เชื่อว่าอาจจะปัญหารุนแรงน้อยกว่า2 ข้อแรกแล้วก็ข้อถัดไปคือข้อ48นะครับ48ก็ข้อนี้ผมก็เห็นด้วยครับแต่ว่าเป็นข้อสอบข้อที่ค่อนข้างยากครับ e-value ต่ำไม่ต่ำเท่าข้อที่23แต่ถือว่าต่ำครับกัน0.07ก็คือคนตอบถูกเพียง7%แล้วก็ที่สำคัญก็คือ point ratio ติดลบค่อนข้างเยอะด้วยลบ0.2ก็คือคนเก่งไม่มาเลือกคำตอบที่ถูกนะครับคนเก่งไม่เลือกคำตอบที่ถูกเราเฉลยคำตอบที่ถูกเป็นข้อ D doc นะครับมีคนมาเลือก6.56%นะครับแต่คนไปเลือกเยอะๆเนี่ยคือคำตอบข้อ E นะครับซึ่งได้คนเลือกต้อง73%แถมค่า point ratio เนี่ยมันยังเป็นบวกเยอะกว่า point ratio ของคำตอบที่เราเฉลยว่าถูกอีกก็คือ point ratio ได้0.37งั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผมเชื่อว่าก็มีปัญหาควรหยิบยกข้อสอบข้อนี้ขึ้นมาพิจารณานะครับแล้วก็อีกข้อที่การหยิบยกขึ้นมาคือข้อ68นะครับข้อ68เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีปัญหาว่าเป็นข้อสอบที่ยากค่อนข้างยากแต่อาจจะไม่เท่ากับ3 ข้อที่เราดิสคัสไปเมื่อสักครู่ดังนั้นในมุมมองผมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้ผมหยิบ3 ข้อผมจะหยิบข้อ16ข้อ23ข้อ48นะครับอันนี้ก็เข้าภาพประมาณนี้อาจารย์มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับถึงจุดนี้แล้ว
มีปัญหาอะไรในการแปลผลสอบไหมครับเกิดครับอาจารย์ครับถามนิดนึงครับอาจารย์ครับอาเชจิญารเยล์ยครับอาจารย์ทราบได้ยังไงฮะว่าคนเก่งไม่ตอบคนเก่งตอบอาจารย์รู้ได้ไงว่าข้ออย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อเนี้ยคนเก่งก็ยังตอบผิดแล้วอาจารย์ทราบได้ไงว่าคำคือคำข้อสุดเนี้ยมันมาได้ยังไงอาจารย์ในมุมมองของวิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับอาจารย์เราตีความคนเก่งคือคนที่ได้คะแนนรวมสูงหมายถึงเราดูอย่างเช่นที่เราดู point Bayesian correlation ก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนในข้อสอบข้อนั้นกับคะแนนรวมคนเก่งคือคนที่ได้คะแนนรวมก็คือทําข้อสอบทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยได้คะแนนสูงเราตีว่าเป็นคนเก่งคนอ่อนคือคนที่ทําคะแนนทั้งชุดได้คะแนนต่ําอันนี้คือวิธีการที่คอมพิวเตอร์จะรู้ว่าคนไหนคือคนเก่งคนอ่อนโอเคครับผมขอบคุณครับมีประเด็นคำถามอื่นไหมครับโอเคถ้าไม่มีคำถามอื่นนะครับผมขออนุญาตอธิบายต่อนะครับก็คือหลังจากที่เราคุยถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อแล้วเนี่ยเราก็มาดูการวิเคราะห์ข้อสอบรายชุดข้อสอบที่เราเรียกว่า test statistics ในการสอบครั้งหนึ่งๆเนี่ยวิเคราะห์ข้อสอบทั้งชุดเนี่ยจะได้สถิติกลุ่มนี้ออกมา1 ชุดนะครับค่าแรกที่เราจะดูเลยครับก็คือค่าความเที่ยงของคะแนนเราเรียกว่า reliability การวัดความเที่ยงเนี่ยเป็นการบอกว่าถ้าเราทําการสอบซ้ําในนักเรียนหรือผู้เข้าสอบที่มีความรู้ความสามารถเท่าเดิมสเปคของข้อ3เนี่ยเขาจะได้คะแนนเท่าเดิมไหมถ้า reliability รายงานเป็นตัวเลขอยู่ในช่วงระหว่าง0 ถึง 1ค่าที่สูงแสดงถึงข้อสอบ B ความเที่ยงสูงค่าที่ต่ำแสดงว่าความเที่ยงไม่ดีนะครับคราวนี้เราคำนวณค่าความเที่ยงมาได้อย่างไรในข้อสอบปรนัยเนี่ยเราใช้สูตรที่เรียกว่า KR20 KR เป็นชื่อย่อของคนชื่อคูเดอร์กับริชาร์ดสันช่วยกันทำงานแล้วก็สร้างสูตรคณิตศาสตร์เพื่อจะทำการวิเคราะห์ข้อสอบแบบต่างๆครับแล้วก็ในสูตร KR20 เนี่ยเป็นสูตรที่เขาดีไซน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยซึ่งจากสูตรก็จะพบว่าก็ไม่ยากมากนะครับอาจารย์ก็ใช้จํานวนข้อสอบจํานวนคนสัดส่วนของคนที่ตอบข้อสอบถูกสัดส่วนของคนที่ตอบข้อสอบผิดแล้วก็ variance ของข้อคะแนนสอบคราวนี้เนื่องจากว่ามันมีการรายงานค่าความเที่ยงด้วยอินดิเคเตอร์หลายอันผมก็เลยเอาคําที่จะใช้บ่อยๆเนี่ยมาอธิบายเพิ่มนิดนึงมันมีคําอีกคํานึงที่อาจารย์จะเจอบ่อยๆในการรายงานผลวิเคราะห์ข้อสอบคือคำว่า Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha ก็เป็นการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงครับสามารถใช้ได้กับทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบที่เป็นถูกผิดข้อสอบปรนัยมีคะแนนศูนย์หรือหนึ่งหรือข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบปฏิบัติที่มีคะแนนที่หลากหลายเรียกว่า polytomous item ก็คือว่ามีคะแนนอาจจะ0 1 2 3 4 5 0 ถึง 10 0 ถึง 100อะไรเงี้ยอันนี้คือมี entry ของคะแนนที่มีมากกว่าแค่ศูนย์กับหนึ่งพรอนบักอัลฟาเป็นสูตรที่ general ที่สุดนะครับก็คือสามารถใช้ได้กับคะแนนสอบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคะแนนใดโค้ดสูตรมันจะยากกว่านิดหน่อยนะครับSimplified version ของ Cronbach's Alpha ก็คือ KR20 แต่ใช้ได้เฉพาะกับข้อสอบที่เป็นตอบถูกหรือผิดนะครับก็คือถ้าเกิดตอบถูกได้1 แต้มตอบผิดได้0 แต้มคะแนนมีแค่นี้ครับมีแค่2 อย่าง0 กับ 1มันมีอีกสูตรหนึ่งชื่อว่า KR21 เป็น special case ของ KR20เฉพาะ Dichotomous Item ในกรณีที่ Item ทุกข้อเนี่ยมีความยากง่ายเท่ากันซึ่งในทาง Practical นะครับอาจารย์ข้อสอบทางการแพทย์ที่เราใช้ในการวัดผลนักเรียนหรือแพทย์ประจำบ้านแพทย์ทั้งหมดเนี่ยข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่ายแตกต่างกันดังนั้น KR21 เนี่ยไม่ค่อย applicable ในการสอบที่เราใช้กันอยู่ครับอาจารย์มันจะเป็นการสอบแบบข้อสอบอื่นๆนอกเหนือจากการสอบที่เราใช้กันดังนั้นถ้าอาจารย์มีโปรแกรมที่อาจารย์ใช้อยู่แล้วเขามันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ขายในท้องตลาดบางโปรแกรมให้เลือกว่าจะใช้อีกอันใดเลือก KRT หรือ Cronbach Alpha โอเคนะครับอาจารย์อย่าเลือก KR21 เพราะค่าที่ได้มาจะเชื่อถือได้นะครับ อันนี้เราบอกว่าเราต้องการค่าความเที่ยงของคะแนนที่สูงสูงแค่ไหนถึงจะพอล่ะครับสูงแค่ไหนที่จะพอก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอบ
การสอบนั้นอ่ะมีความสําคัญกับชะตาชีวิตของผู้เข้าสอบขนาดไหนในการสอบที่เราเรียกว่า high stake examination ก็คือเป็นการสอบที่มีความสําคัญต่อชะตาชีวิตของผู้เข้าสอบอย่างมากเปลี่ยนอนาคตเขาเลยเช่นการสอบได้ใบประกอบวิชาที่พิจารณาตัดสินเลยว่าคุณจะได้สอบเลือกเข้าคณะแพทย์ต่างๆคณะต่างๆในการสอบEntrance Exam หรือ TCAS เนี่ยอันนี้ก็ High Stage ก็ดีเทอร์มินเลยว่าคุณจะได้เข้าเรียนคณะแพทย์หรือคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะพยาบาลพวก High Stage Exam พวกนี้เราต้องการความเทียบประมาณ0.9ขึ้นไปถ้าเป็นมีเกิดอะไรเสียงอาจารย์ไม่ค่อยเคลียร์นะครับนะครับก็ยังอยู่ในแฟกเตอร์ของคุณตั้งใจหน่อยก็ไปต่อความคะแนน5 คะแนนสอบให้ได้0 จาก 5 คะแนนก็ไม่มีต้องสอบซ่อมอะไรคุณก็เรียนต่อไปเพียงแต่คุณตั้งใจอย่าพลาดอีกถ้าเกิดเป็น low stake exam ต้องการความเทียบ0.7ขึ้นไป medium stake exam ต้องการความเทียบ0.8ขึ้นไป high stake exam ต้องการความเทียบ0.9ขึ้นไปในการสอบที่อาจารย์จะทําในหลักสูตรครับถ้าเป็น quiz ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่0.7นะครับความเที่ยง0.7 0.79ถ้าเป็น medium stake ก็จะเป็นพวกการสอบ in training exam การสอบปลายภาคของรายวิชาต่างๆนะครับถ้าเป็น High Stage ก็จะเป็นการสอบพวก Final Board Exam สอบได้ใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมนะครับปัญหาที่อาจารย์จะเจอเวลาอาจารย์วิเคราะห์ค่าความสูงอย่างที่ควรจะเป็นนะครับก็จะมีมาตรการว่าพอได้ความเที่ยงไม่สูงเราทําอะไรได้บ้างมาตรการเพิ่มจํานวนข้อสอบครับเมื่อข้อสอบจํานวนเพิ่มขึ้นความเที่ยงจะเพิ่มขึ้นนะครับความเที่ยงจะเพิ่มขึ้นจึงเป็นเหตุว่าทําไมการสอบที่มันสำคัญเช่นการสอบ National Licensing Exam สเต็ป1สเต็ป2เป็นข้อสอบ MCQ แต่ละสเต็ปก็จะมีข้อสอบ300ข้อข้อสอบ Final Board Exam ของราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยก็ข้อสอบ MCQ ก็ประมาณ300ข้อครับเพราะว่าข้อสอบที่จำนวนมากนำมาซึ่งคะแนนที่มีความเที่ยงสูงถัดไปคือเรากระจายตัวคะแนนให้มันกระจายมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่ามีการสอบอันนึงเนี่ยเราสอบไปแล้วมีคนเข้าสอบ100 คนคนเข้าสอบ100 คนเนี่ยได้คะแนน99กับ100 คะแนนมีแค่2 ตัวเลขเนี่ยครับอาจารย์ก็คือข้อสอบง่ายมากคะแนนกระจุกตัวมากความเที่ยงจะต่ําเพราะว่าเราแยกไม่ได้เลยว่าตกลงใครเก่งกว่าใครทุกคนก็คะแนนพอๆกันหรือใกล้เคียงกันมากการสอบที่จะมีความเที่ยงคะแนนที่ดีขึ้นก็คือว่ามันมีการกระจายตัวของคะแนนออกบางข้อง่ายบางข้อยากบางข้อปานกลางคนบางคนทำคะแนนได้50 คะแนนคนบางคนทําได้70 คะแนนคนบางคนได้95 คะแนนอย่างนี้ความเที่ยงจะดีกว่าข้อสอบชุดแรกที่คนได้คะแนนแค่99กับ100 คะแนนถัดไปคือ standardization ยิ่งจะสามารถ standardize condition ต่างๆในการสอบให้เท่าเทียมกันความเที่ยงของคะแนนจะดีขึ้นตัดปัญหารบกวนเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องสิ่งที่จะมา distract ผู้เข้าสอบต่างๆออกไปให้เหมือนกันหมดนะครับอันสุดท้ายคือลด subjectivity ในการให้คะแนนการสอบที่ objective ที่สุดเลยก็คือการสอบปรนัยถ้าเกิดอาจารย์ตรวจคะแนนตรวจข้อสอบไม่ผิดอ่ะคะแนนต้องออกมาเท่ากันใช่ไหมแต่มันตรวจง่ายๆมากเลยก็คือถ้าเกิดคุณตอบ A นะคุณได้1 แต้มถ้าเกิดคุณตอบ B C D E คุณได้10 แต้มมันไม่มี subjective judgment ใดๆนะครับในขณะที่การสอบบางอย่างมันมี subjective judgment เช่นอ่าน essay 2 คนอ่าน essay เดียวกันอาจให้คะแนนไม่เท่ากันอันนี้เรียกว่ามี subjectivity เข้ามาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มี subjectivity เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นความเที่ยงของคะแนนก็จะลดลงได้เรื่อยๆสถิติถัดไปที่เราดูก็คือคะแนนเฉลี่ยและการกระจายตัวของคะแนนสิ่งที่ผมแนะนําให้อาจารย์ดูคือดูว่าเปรียบเทียบคะแนนของครั้งเนี้ยกับคะแนนในประวัติศาสตร์ของการสอบแบบเดียวกันเนี้ยที่ผ่านมาในปีก่อนๆมันเป็นยังไงถ้าการเรียนการสอนของอาจารย์มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเราก็จะว่าคะแนนของเขาก็จะเกาะกลุ่มกันได้คะแนนสูง
ถ้าการสอบของอาจารย์เนี่ยมันมีความแตกต่างของมาตรฐานเยอะเลยว่าโอ้คนบางคนได้คะแนนสูงเลยคนบางคนได้คะแนนต่ำเราก็จะเห็นว่า SD มันกว้างกว่าปกติปีที่แล้ว SD อาจจะอยู่ที่สองปีนี้ SD อยู่ที่สี่เนี่ยอันนี้มันผิดปกติครับแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างในการจัดการเรียนการสอนว่าบางคนเรียนรู้เรื่องบางคนเรียนไม่รู้เรื่องถ้าการสอบเราจะพบเลยว่านักเรียนเกาะกลุ่มกันได้คะแนนต่ำๆนะครับก็คือจะเป็นสถานการณ์ที่สาม True Difficult Test อันนี้ให้อาจารย์ดูเทียบกับคะแนนที่ผ่านๆมาครับว่ามันมีลักษณะคะแนนแตกต่างจากปีก่อนๆไหมถ้าอาจารย์พบว่าแพทเทิร์นคะแนนของอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ไม่สามารถตัดสินจากแค่ดูตัวเลขแล้วครับอาจารย์ต้องไปอินเวสติเกตต้องไปสอบถามต้องไปคุยกับนักศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นเราเคยเจอปัญหาข้อสอบมี SD ที่กว้างปกติในการสอบบางอย่างก็พบว่าข้อสอบรั่วนักเรียนบางคนหรือบางสถาบันเนี่ยแอบรู้ข้อสอบในขณะที่นักเรียนบางสถาบันไม่รู้ข้อสอบก็เลยเกิดความแตกต่างของคะแนนอย่างชัดเจนในข้อสอบกลุ่มนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือทําให้แต่ว่ามันจะไม่สามารถรู้ได้หรอกครับจนกว่าเราจะไปคุยนักเรียนไปหยิบข้อสอบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นถัดไปเราดูค่าเฉลี่ยของความยากง่ายครับอย่างก็คือที่เราทำ p value จากการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเรามาทำการหาค่าเฉลี่ยของ p value ตัวนั้นเราก็ได้ว่าเป็นค่าความยากง่ายเฉลี่ยของข้อสอบชุดนั้นนะครับการแปลผลก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เรียนพอสมควรถ้ากลุ่มผู้เรียนเล็กมากๆบางทีเราอาจจะแปลผลยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราไปเลือกเด็กกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อนมาสอบแต่ถ้าเกิดเราได้representative subject ก็คือกลุ่มใหญ่พอสมควรเนี่ยเราก็เชื่อว่าความยากง่ายอันนี้ก็จะเป็นการ represent ความยากง่ายของชุดข้อสอบถ้าอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มเล็กอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆรุ่นหรือหลายๆ cohort นะครับจึงจะได้ค่าที่เชื่อถือได้ถัดไปก็คือดู average discrimination ก็คือเป็นการเอาค่า point by serial correlation ของข้อสอบทุกข้อในชุดนั้นเนี่ยมาหาค่าข้อสอบชุดนี้ทั้งชุดโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่สามารถจําแนกคนเก่งคนไม่เก่งได้ดีเพียงใดยิ่งค่าสูงก็บอกว่าข้อสอบชุดนั้น discriminate ได้ดีมีข้อยกเว้นในการแปลผลเล็กน้อยคือถ้าการสอนดีมากแล้วนักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้ดีมากทําคะแนนได้สูงหมดค่ามันอาจจะต่ำได้ซึ่งไม่ได้เป็นตัวบอกว่าข้อสอบนั้นไม่ดีครับอาจารย์เป็นตัวบอกว่าอาจารย์สอนดีทุกคนเข้าใจหมดโอเคอันนี้ก็คือสถิติกลุ่มที่เป็น item statistics กับ test statistics ของข้อสอบปรนัยไม่ทราบว่าอาจารย์มีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนไหมครับก่อนที่ผมจะก้าวไปพูดถึงข้อสอบรูปแบบถัดไปโอเคดูใชเหม่ือนครับผมอาจารเยปี์ยไมน่ะคมรีับคำถามเชิญครับเชิญครับ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 ผอยมากทราบว่าการกระจายตัวของข้อสอบยากหรือง่ายเนี่ยครับเราข้อสอบยากหรือง่ายเนี่ยเราดูที่ค่า p-value ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าคนตอบได้มากหรือน้ใอชย่ยคัรงับไงทีนี้แล้วอาจารย์พอจะมีไกด์ไลน์ไหมครับว่าข้อสอบชุดหนึ่งเนี่ยค่าข้อสอบยากควรจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ข้อสอบง่ายควรจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับอาจารย์อันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอบนั้นๆนะครับการสอบแต่ละอย่างมีเป้าหมายแตกต่างถ้าบังเอิญสมมติการไปทำข้อสอบสอบแข่งขันชิงทุนไปต่างประเทศมีคนเข้าสอบอยู่500 คนมีทุนอยู่2 ทุนอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องออกข้อสอบค่อนข้างยากครับอาจารย์ถ้า p value ควรต่ำเราคาดหวังว่าเราต้องคัดคนที่เป็นเด็กหัวกะทิออกมาให้ได้ดังนั้นข้อสอบชุดนี้ก็จะมี p-value ไปค่อนข้างต่ำในทางตรงข้ามสมมติว่าอันนี้เป็นการสอบเขาเรียกว่า basic qualifying examination สอบว่าคุณมีคุณสมบัติพื้นฐานในการเข้าเรียนหรือการจบการฝึกอบรมบางอย่างอาจารย์ก็คาดหวังข้อสอบที่มี p-value ค่อนข้างสูงคือคาดว่าทุกคนจะสอบผ่านเช่นสอบใบขับขี่ถ้าเกิดคุณสอบไม่ผ่านคุณไม่มีสิทธิ์ขับรถเราก็คาดหวังว่ามันต้องเป็นเบสิกจริงๆถ้าเกิดคุณไม่รู้สิ่งเหล่านี้คุณขับรถไม่ได้แน่นอนเราคาดหวังค่า p value ต้องสูง
เราคาดหวังว่าคนแทบทุกคนต้องตอบข้อสอบถูกแทบทุกข้อนี้เป็นต้น E มันจะสูงมากโดยทั่วไปแล้วข้อสอบในทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์นะครับอาจารย์มีแนวโน้มจะเป็นข้อสอบลักษณะหลังค่อนข้างมากก็คือเป็นข้อสอบที่เราตรวจสอบว่าคุณควอลิฟายที่จะผ่านไปขั้นตอนต่อไปไหมมันจะมีแนวโน้มว่า P มันจะมีแนวโน้มไปทางไม่ต่ำมากนะครับอาจารย์แต่นี่ขึ้นอยู่กับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบวัตถุประสงค์คืออะไรครับขอบคุณครับมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตบรรยายต่อครับจากที่อาจารย์เข้าใจเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบกรณีแล้วเราก็จะเอาหลักการนี้มาแอพพลายกับข้อสอบประเภทอื่นบ้างที่อาจารย์ใช้บ่อยๆก็จะมีข้อสอบอรรถนัยประยุกต์หรือ MEQ หรือข้อสอบ OSCE นะครับหลักๆที่อาจารย์จะต้องวิเคราะห์ก็จะมีความยากง่ายความสามารถในการจําแนกแล้วก็ความเที่ยงของคะแนนสอบครับความยากง่ายนะครับเราหลักการเดียวกันครับอาจารย์ก็ดูว่าตอบถูกตอบผิดตอบได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยข้อสอบปรนัยเนี่ยมันจะมีคะแนนแค่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมอาจารย์มันเป็นไดโคโตมัสแต่พอเป็นข้อสอบประเภทอรรถนัยประยุกต์สกอร์มันจะเริ่มหลากหลายขึ้นในทางที่อย่างเรียกว่าโพลิโตมัสMEQ ข้อหนึ่งย่อยเนี่ยอาจจะมีคะแนนระหว่าง0 ถึง 5ก็จะมี0 1 2 3 4 5ข้อสองย่อยอาจจะมี1 ถึง 10หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขมันจะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นมันอยู่บน ordinal scale ดังนั้นเราต้องแปลงแนวคิดจากการที่บอกว่าเราดูว่าข้อสอบยากหรือง่ายจากการดูสัดส่วนแล้วเปลี่ยนเป็นการดู percentage นะครับดูว่าคนตอบได้คะแนนเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ในทางตรงข้าม ข้อสอบกลุ่มที่เป็น item discrimination เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้ point by serial correlation พอมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่อยู่บน ordinal scale กับคะแนนที่อยู่บน interval measures แล้วก็ใช้Pearson correlation เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มันเป็นสเกลเหมือนกันแล้วกันนะเป็นสเกลทั้งในข้อสอบข้อย่อยแล้วข้อสอบทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ Pearson correlation ถ้าข้อสอบในแง่ของความยากง่ายเนี่ยถ้าข้อสอบง่ายเราก็คาดหวังว่า percentage มันจะสูงก็คือคนสอบได้คะแนนสูงโดยเฉลี่ยนะครับเรทสกอร์มันก็จะต่ำนะครับถ้าเราต้องการทำการวิเคราะห์ลงไปในดีเทลว่าตกลงแล้วข้อสอบพาร์ทไหนเช่นข้อสอบ MEQ มี3พาร์ทพาร์ทไหนยากสุดแล้วก็ทำการวิเคราะห์สับสเกลหรือว่าสับสเกลในพาร์ทไหนที่มันได้คะแนนสูงก็ง่ายสับสเกลในพาร์ทไหนได้คะแนนต่ำก็เป็นพาร์ทที่ยากผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นการสอบ MEQ ครั้งหนึ่งเราบอกว่าเอ๊ะมีการสอบต้อง9เคสตกลงเคสไหนมันยากเคสไหนมันง่ายล่ะแต่ก็มาดูที่ average score จากนั้นเพราะว่าข้อที่ง่ายก็จะได้ค่า average score สูงเช่นข้อ hypovolemic ช่องเนี่ย average score สูงได้75ก็เป็นข้อที่ง่ายในทางตรงข้ามข้อที่ยากคือข้อสอบที่ average score คะแนนต่ำก็คือข้อ anemia with colon cancer เนี่ยได้35นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบในแง่ของความยากง่ายในแง่ของ item discrimination ก็ดู Pearson correlation ก็คือเปลี่ยนก็ใช้คอนเซปต์เรื่อง correlation เหมือนเดิมจะเปลี่ยนจาก point by serial มาเป็น Pearson ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์เจอข้อสอบชุดหนึ่งนะครับมีข้อสอบอยู่5ข้อได้ค่า Pearson correlation แบบนี้นะครับอาจารย์อันนี้เป็น Pearson กับระหว่างคะแนนข้อนั้นกับคะแนนรวมเช่นไอเทมที่1 correlate กับคะแนนรวมได้ Pearson 0.68ข้อที่2ได้0.71แล้วก็ไล่ไปเรื่อยถ้าเกิดเจอแบบนี้อาจารย์คิดว่าข้อไหนที่มีปัญหาครับอาจารย์อาจารย์ดูสถิติชุดนี้แล้วอาจารย์คิดว่าข้อไหนที่มีปัญหาครับอาจารย์กดไปตอบเลยก็ได้ครับอาจารย์คิดว่าข้อสอบข้อไหนที่เป็นข้อสอบที่อาจารย์เชื่อว่ามีปัญหาในข้อสอบชุดนี้ครับอาจารย์พอมองออกไหม
ไอเทมที่สามหรือเปล่าครับการเออทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าไอเทมที่สามมีปัญหาเออมันดูแตกต่างออกมาจากไอเทมอื่นนะครับมันต่างยังไงครับอาจารย์คะแนนมันไอค่าเพียร์สันมันแค่0.4ครับสารเพียร์อมืั่นนนมั้อนยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับโอเคก็เห็นด้วยนะครับอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์เจอแบบเนี้ยอาจารย์ควรจะต้องหยิบข้อสอบข้อที่สามมาดูครับอาจารย์เพราะว่าข้อสามเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมตามชัดเจนนะครับอาจารย์0.4ในขณะข้ออื่นมันอยู่ที่ประมาณ0.6 0.7แสดงว่าข้อสามเนี่ยมันวัดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะมันมีความสามารถในการจําแนกคนสอบที่ได้คะแนนสูงกับคนสอบได้คะแนนต่ำที่ไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับข้อสอบข้ออื่นนะถัดไปจะดูเรื่องของความเที่ยงของคะแนนสอบนะความเที่ยงก็คือถ้าเราทําการวัดผลซ้ําผู้สอบจะได้คะแนนเท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิมหรือไม่ซึ่งในข้อสอบกลุ่มที่เป็นโพลิโทมัสไอเทมเนี่ยเราจะใช้คอนบักส์อัลฟาแทนการวัด KR20 นะครับอาจารย์โอเคก็แต่ว่าวิธีการแปลผลเหมือนเดิมนะครับอาจารย์แค่เปลี่ยนการคิดสูตรจากแต่เดิมใช้KR20 เนี่ยใช้เป็นสูตรของครอนบักส์อัลฟานะครับผมขอโทษด้วยที่แสดงบนหน้าจอนี่พอดีเท็กซ์มันขึ้นไม่ค่อยครบแต่ว่าผมเข้าใจว่าในแฮนด์เอาท์อาจารย์จะได้สูตรที่ครบถ้วนนะครับอาจารย์ก็มันจะใช้ variance เป็นองค์ประกอบสําคัญในการวิเคราะห์นะครับอาจารย์ก็คราวนี้ผมให้อาจารย์ดูเวลาเราวิเคราะห์ข้อสอบนิดนึงครับเวลาเราวิเคราะห์ข้อสอบครับอาจารย์ไออินเด็กซ์เหล่านี้มันมาได้ยังไงอาจารย์ก็จะพบว่าอมันจะอยู่ที่ปกข้อสอบครับอาจารย์ตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบชุดหนึ่งนอกจากตารางที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับอาจารย์ก็จะมีปกข้อสอบมาในปกข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีสถิติต่างๆที่ผมบอกอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เองครับอาจารย์ว่าความยากง่ายเฉลี่ย difficulty index เฉลี่ยเนี่ยเท่ากับ0.566ความสามารถในการจําแนกเฉลี่ยอยู่ที่0.244 KR20 ของข้อสอบข้อนี้อยู่ที่0.847นะครับอันนี้ก็คืออาจารย์สามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อได้มันก็จะรายงานไว้ตรงตำแหน่งโอเคถึงจุดนี้อาจารย์มีข้อสงสัยอะไรไหมครับอันนี้ก็คือหลักการในการวิเคราะห์ข้อสอบทั้งปรนัยอัตนัยประยุกต์ข้อสอบออสกี้ถ้าอาจารย์ไม่มีคําถามผมถามอาจารย์บ้างอาจารย์คิดว่าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราเอาไปทําการใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็สามารถหรเืออเารามาววิิเคเคราระาหะ์กันยังฮะทำหลังให้เด็กตอบข้อสอบแล้วเราก็จะรู้ว่าข้อไหนเป็นข้อที่มีปัญหาเช่นเป็นข้อที่เฉลยผิดหรือเป็นข้อที่มัน accept ไม่ได้จริงๆตัวรวงมีปัญหามากๆอาจจะเลือกได้ทั้งสองตัวอะไรแบบนี้เราสามารถตัดข้อนั้นออกจากกันเอามาให้คะแนนของเด็กได้เพราะว่าถือว่าไม่ยุติธรรมคนที่ตอบได้ก็คือตอบได้แบบฟลุกๆหรือว่าใช้มาพัฒนาข้อสอบของเราให้มันดีขึ้นในการเอามาใช้คราวต่อๆไปอะค่ะโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ก็เป็นคําตอบที่ดีมากครับก็คืออาจารย์บอกถึงประโยชน์หลายอย่างเลยอันที่หนึ่งก็คือทําให้เราพิจารณาคะแนนว่าเราจะปรับคะแนนอย่างไรจะตัดคะแนนข้อสอบข้อไหนทิ้งข้อสอบข้อไหนที่เฉลยไม่ถูกต้องอาจารย์พูดถึงการปรับปรุงให้เกิดคุณภาพของข้อสอบที่ดีขึ้นนะครับก็เห็นด้วยนะครับอาจารย์เรามีการใช้งานสถิติเหล่านี้ได้หลายๆอย่างสิ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ทำมากๆคือข้อที่หนึ่งซึ่งตะกี้อาจารย์ได้แจ้งแล้วว่าเราเมื่อเราทําการสอบเนี่ยเราวิเคราะห์ได้ว่าข้อสอบข้อไหนน่าจะเฉลยผิดนะข้อสอบข้อไหนน่าจะกำกวมนะอาจารย์ควรจะทําการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนประกาศคะแนนนะครับอาจารย์ในการวิเคราะห์ข้อสอบในการสอบใหญ่ๆหลายๆครั้งเนี่ยเราพบเลยครับว่ามีข้อสอบที่เฉลยผิดปะปนมาอย่างเช่นการสอบบอร์ดของราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการสอบเบสิกไซด์การสอบไฟแนลบอร์ดเอ็กซามเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วเพราะว่ามันมีข้อสอบที่เฉลยผิดปะปนอยู่พอสมควรซึ่งเราก็จะเอามาแก้เฉลยบางข้ออาจจะเปลี่ยนเป็นเฉลยเพิ่มเป็น2คำตอบ acceptable บางข้ออาจจะตัดทิ้งไม่คิดคะแนน
ซึ่งก็จะทําให้คะแนนที่ได้ออกมาเป็นคะแนนที่เป็นธรรมนะครับมากขึ้นนะครับอันที่สองคือเราเอาข้อมูลมาทําให้เราพัฒนาข้อสอบมันดีขึ้นข้อสอบข้อไหนที่เราพบว่าตัวรวมบางตัวไม่ฟังก์ชันตัวรวมบางตัวกำกวมเราก็ปรับให้มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นถัดไปเราใช้ในการบริหารทางข้อสอบผมเชื่อมั่นว่าอาจารย์คงต้องมีการใช้ข้อสอบซ้ําบ้างครับอาจารย์แต่การที่อาจารย์ทำการวิเคราะห์ข้อสอบทําให้อาจารย์รู้ว่าข้อสอบซ้ําบางข้อควรหยุดใช้ข้อสอบบางข้อควรจะใช้ต่อไปตัวอย่างเช่นสมมติมีข้อสอบข้อหนึ่งนะครับใช้ปีเนี้ยได้ถ้า p เท่ากับ0.6ปีหน้าใช้อีกได้0.63ปีถัดไปใช้อีกได้0.62ปีถัดไปใช้อีกได้0.99แสดงว่าข้อสอบนี้คงรั่วแล้วครับจ้ะมันใช้บ่อยเกินไปค่า p มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ควรจะต้องหยุดใช้ข้อสอบข้อนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับอันดับสุดท้ายคือบางทีข้อสอบออกมาแล้วคะแนนเฉลี่ยต่ำนะครับจ้ะ p value ต่ำแต่เราไปดูแล้วคะแนนข้อสอบข้อนี้มันก็เฉลยไม่ผิดนะจริงๆข้อสอบมีความชัดเจนไม่กำกวมควรตัดสินใจได้ปัญหามันอยู่ที่ข้อสอบก็จะปัญหาอยู่ที่การสอนนะว่าเอ๊ะเราสอนยังไงให้เขาไม่เข้าใจข้อสอบข้อนี้มันเคลียร์คัดกระต่ายมันต้องตอบพอตอบคำตอบที่ถูกคือข้อ A ชัดเจนไม่มี controversy เลยแต่นักเรียนกลับตอบ B ซะเยอะแปลว่าเราสอนให้เขาเข้าใจผิดอะไรบางอย่างก็เป็นพัฒนาการสอนให้มันดีขึ้นหรืออย่างไรก็ตามสถิติที่เราคุยกันวันนี้มีข้อจำกัดบ้างนะครับอันที่หนึ่งคือมันเป็น sample dependency statistics หมายถึงมันขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่อาจารย์มีถ้ากลุ่มตัวอย่างของอาจารย์มีขนาดเล็กบางทีค่าที่ได้มามันก็มีความน่าเชื่อถือต่ำหน่อยนึงนะครับค่ามันอาจจะ fluctuate ได้ถ้าเกิดอาจารย์ไปเอากลุ่มเด็กหัวกะทิมาสอบแล้วหาค่า t เนี่ยค่า t ก็จะมีแนวโน้มสูงกว่าอาจารย์ไปเอาเด็กที่ไม่ค่อยเก่งมาทำข้อสอบความเข้าใจผิดอันที่สองที่เราเจอก็คืออาจารย์วัดค่าความเที่ยงของคะแนนสอบหนึ่งครั้งมันจะบอกเฮ้ยมันสูงนี่แล้วอาจารย์คาดหวังว่ามันจะสูงตลอดไปไม่จริงนะครับอาจารย์ไม่จริงก็คือว่าเปลี่ยนปีการศึกษาเปลี่ยนรุ่นนักเรียนเอาข้อสอบนี้ไปผสมกับข้อสอบอื่นความเที่ยงก็อาจจะเปลี่ยนได้ดังนั้นอาจารย์ต้องตรวจสอบค่าความเที่ยงของคะแนนสอบทุกครั้งอย่าอนุมานว่าเนื่องจากมันเคยดีมันจะต้องดีตลอดไปมันเคยแย่ต้องแย่ตลอดไปอันดับสุดท้ายคือผมอยากให้อาจารย์ใช้ตัวเลขเหล่านี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเพียงตัวไกด์ให้เราทำงานง่ายขึ้นแต่เราไม่อยากให้อาจารย์ตัดสินชะตาชีวิตของข้อสอบจากการดูเพียงตัวเลขว่าเอ้ยข้อนี้ค่า p ต่ำโยนมันทิ้งไม่จริงครับอาจารย์ค่า p ต่ำแปลว่ามีปัญหาบางอย่างแต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ข้อสอบก็ได้อาจจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนก็ได้ดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเจอสถิติที่มีปัญหาก็ไปหยิบข้อสอบมาดูแล้วอาจารย์ตัดสินว่าจะทําอะไรกับข้อสอบจากการดูข้อสอบอย่าตัดสินว่าจะทําอะไรข้อสอบโดยการดูเพียงตัวเลขนะครับตัวเลขมันเป็นเพียงตัวช่วยให้เราเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองโอเคครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์มีปัญหาข้อสงสัยอะไรไหมครับที่อาจารย์อยากจะแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้ครับอาจารย์ในเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้หลักๆประมาณ4 ประเด็นนะครับอาจารย์ชาวนันยกมือใช่ไหมครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับเลคเชอร์อาจารย์นี่ผมว่าได้น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์วัดผลแบบออบเจกตีฟได้เยอะมากขึ้นนะครับอาจารย์ทวีผมไม่แน่ใจว่าไอตัวโปรแกรมที่เรามาใช้เนี่ยคือถ้าใช้โปรแกรมที่มันพอดีผมอาจจะฟังไม่ทันตอนแรกๆว่าโปรแกรมที่ใช้เนี่ยเราสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างแล้วเรามีโปรแกรมกลางที่เป็นมาตรฐานของมหิดลเราไหมไม่งั้นถ้าใช้โปรแกรมที่ต่างๆกันไปในการคิดค่า value ต่างๆตรงนี้ไปเนี่ยมันจะ validate หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์โอเคโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยมีขายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับอาจารย์ข้อแนะนำก็คือว่าเวลาเขาขายโปรแกรมเขาจะแจ้งเหมือนกับสเปคของโปรแกรมมาด้วยซึ่งเขาจะแจ้งสูตรมาเช่นเขาจะบอกเลยว่าวิธีการคิดค่า distribution ของเขาใช้สูตรอะไรค่า difficulty เขาคิดยังไงซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาคล้ายๆกันครับอาจารย์แต่อาจารย์เช็คได้ครับอาจารย์หรือถ้าอาจารย์ไม่มีโปรแกรมอะไรเลยอาจารย์ไม่อยากซื้อก็ใช้ซีล่าเราให้ฟรีนะครับอาจารย์เรามีโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่เราพัฒนาขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริกิติ์ซึ่งเรายินดีให้กับทุกสถาบันก็อาจารย์ก็ติดต่อเข้ามาเรายินดีให้โปรแกรมอาจารย์ไปใช้นะครับแล้วก็ผลการวิเคราะห์ก็จะเป็นอย่างที่ผมแจ้งอาจารย์ครับว่า
มีสถิติต่างๆรายงานผลอย่างไรนะครับครับมีอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับคือเรื่องนี้นี่ผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่คือผมเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามันมีการเอามาเข้าสูตรขนาดนี้ครับอาจารย์คราวนี้คือก่อนจะได้ตัวแปรเนี่ยคือมันต้องเอาตัวข้อสอบเราไปให้เด็กทําก่อนแล้วถึงจะเอาคะแนใช่นครัตบ่างๆรวมมาคิดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าในที่เราใช่ครับเพิ่งต้อจงะเอาคนนักเรีไยดน้ทําทก่อนำก่นอี้นเราสามารถใช้ผลรวมคะแนนครั้งเก่าๆมาคริติไซส์ข้อสอบที่เราทำหรือวิเคราะห์ข้อสอบที่เราทำในปัจจุบันได้ไหมครับอาจารย์ไปถึงคะแนนที่นักเรียนทำในการสอบปีที่แล้วจะเป็นตัวบอกว่าข้อสอบข้อนี้ยากหรือง่ายในการสอบครั้งต่อไปไหมใช่ไหมครับอาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์ก็คือว่าเราออเปเรตบนสมมติฐานว่าถ้าตัวแปรต่างๆเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิมค่าไม่ควรเปลี่ยนเช่นสมมติว่าข้อสอบข้อนี้นะครับอาจารย์เคยใช้ในโคฮอร์ตของการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สี่ในรายวิชานี้ซึ่งเนื้อหาเป็นแบบนี้สอนแบบนี้พอเราเอาไปสอบแล้วได้ค่าความยากง่ายเท่านี้ถ้าเกิดปีต่อไปอ่ะตัวแปรอื่นๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับอาจารย์ก็คือนักเรียนระดับนี้เนื้อหาประมาณนี้รายวิชานี้ผมเชื่อว่าเราคาดหวังว่ามันไม่ควรจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะครับอาจารย์เราสามารถพอจะอนุมานได้ระดับหนึ่งว่ามันจะได้ค่าใกล้ๆเดิมกับที่เคยใช้ที่ก็ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับไม่ทราบว่ามีคำถามประเด็นอื่นไหมครับก็วันนี้เรามีเวลาคุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้คุยกันไปถึงการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับซึ่งผมได้ยกกรณีศึกษาจากข้อสอบปรนัย MCQ มาก่อนเราก็พูดถึงการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อที่เป็น item statistics ข้อสอบรายชุดที่เรียกว่า test statistics แล้วก็ขยายผลไปสู่การสอบพวกปรนัยอัตนัยนะครับแล้วก็ข้อสอบออสกี้ครับแล้วเราก็พูดถึงว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีข้อจำกัดยังไงบ้างก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการใช้งานของอาจารย์ถ้าอาจารย์มีคำถามในวันนี้อาจารย์ถามได้เลยถ้าอาจารย์นึกคำถามไม่ออกแล้วเกิดนึกคำถามได้ภายหลังนะครับอาจารย์ก็อีเมลมาตามที่อยู่นี้นะครับผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามของอาจารย์เสมอครับแล้วก็ขออนุญาตทิ้งท้ายเซสชันนี้โดยคำกล่าวของคุณบิลเกตก็บอกว่า we all need people who will give us feedback that is how we improve ผมหยิบคำกล่าวนี้มาใช้กับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อสอบที่เราคุยกันเนี่ยก็เป็นการได้ให้ฟีดแบ็กกับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเราจ้ะอาจารย์บางคนออกข้อสอบไปแล้วก็ไม่เคยดูเลยว่าเราต้องเรามีวิเคราะห์ข้อสอบแล้วข้อสอบเราง่ายไปยากไปตัวเลือกเราดีไหมตัวรวมเราดีหรือเปล่าเราก็ไม่ได้พัฒนาคุณภาพของข้อสอบเราดีมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วก็มีการแจ้งฟีดแบ็กให้กับอาจารย์ที่ออกข้อสอบแต่ละท่านทราบคุณภาพของข้อสอบก็จะดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็ผมจบบรรยายเท่านี้ครับผมส่งเวทีคืนให้ทางผู้ดำเนินรายการครับครับขอบคุณอาจารย์เชิดศักดิ์มากนะครับอาจารย์ผมขอสอบถามสั้นๆนิดเดียวครับอาจารย์ของก็ศเชิิญเรลิยครรับาอาชจานรยี์่วิเคราะห์ข้อสอบนี้อาจารย์ทำแบบทุกปีเลยไหมครับถึงแม้ไม่ได้เปลี่ยนข้อสอบแต่ก็ยังทำทุกปีเลยไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไงครับในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเราวิเคราะห์ข้อสอบสม่ําเสมอเลยครับในทุกการสอบทุกครั้งทุกการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบระดับคณะการสอบของปีคลินิกการสอบแพทย์ประจำบ้านการสอบเฟลโลเราวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรูทีนแล้วกันอันนี้คือส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เราทําที่ถึงแม้สมมุติว่าผมถามอีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์สมมุติว่ามีนักศึกษาแพทย์มา4 โรเตชันอาจารย์วิเคราะห์แยกทุกโรเตชันหรือว่ารอรวมทั้งปีการศึกษาแล้ววิเคราะห์รวม4 โรเตชันรวมกันนะครับอาจารย์โรเตชันครับวิเคราะห์ทุกครั้งครับวิเคราะห์แยกนะครับครับผมครับ
ครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์เชิดศักดิ์มากนะครับอาจารย์ท่านอื่นมีอาจารย์ท่านไหนอยากจะสอบถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกไหมฮะถ้าไม่มีก็ผมขออนุญาตปิดการประชุม Integrated Conference นะครับผมคิดว่าวันนี้ของภาควิชาศิลปศาสตร์รามาธิบดีได้รับความรู้เรื่องข้อสอบมากขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ทีมการศึกษาทั้งก่อนปริญญาแล้วก็หลังปริญญาของภาควิชาสันบามาเป็นอย่างมากเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์มาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าน